Hello， 大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第782集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับบ๊อบบี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะหัวข้อเรื่องก็ตามนี้เลยสีต่างๆนะคะ各种颜色如果大家感兴趣可以一起过来学一学复习复习นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสีต่างๆนะคะคำศัพท์ไม่ยากเลยเนาะแต่เป็นการทบทวนให้กับทุกคนนะคะคำว่าสีนะคะ颜色颜色แปลว่าสีนะคะซึ่งเวลาที่คำศัพท์คำนี้นะใส่เขาเรียกคำเฉพาะเจาะจงไปว่าเป็นสีอะไรก็จะตัดคำว่าเหยียนลงไปแล้วก็เอาชื่อสีนั้นไว้ด้านหน้าก็จะเป็นจุดเซอร์จะเป็นไงบอกว่าสีอะไรนั่นเองแต่ถ้าสมมติเราพูดถึง color เฉยๆคือสีก็ใช้คำว่าเหยียนเซอร์นะคะเหยียนเซอร์เนาะตรงนี้เลยตรงๆนะคะซึ่งแปลว่าสีส่วนคำว่า各种是什么意思呢各แปลว่าแต่ละจงว่าชนิด各种คือแต่ละชนิดคือสีต่างๆนั่นเองแต่ละสีถ้าแปลรู้คือแต่ละสีก็คือสีต่างๆที่อีกอย่างเซอร์สีแดงนะคะสีแดงเนาะภาษาจีนก็จะเรียกว่าหงเสืออ๋อเธอองงงงงเสือคือสีแดงนะคะซึ่งเสือก็มาจากคำว่าเหยียนเสือนะคะส่วนหงก็คือแดงหงเสือสีแดงสีส้มก็คือชาแดงเฉิงเสือชื่ออองเฉิงเฉิงเฉิงเสียงสองเสือ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 เฉิงเสือเฉิงเสือก็คือสีส้ม orange นะคะคือส้มเลยนะก็คือเฉิงอะเวลาที่เราอยากจะกินส้มคือ我想吃橙子แต่จะมีตัว字เสียงเบาอยู่ข้างหลัง橙子ส่วนสีส้มนะคะเราก็เอา色นะคะมาแทนคำว่า紫色ก็คือสีเราจะสอนไปแล้วนะมาจาก颜色橙色สีส้มสีเหลืองเฉลยแล้วนะสีเหลือง叫做黄色黄色就是สีเหลือง黄色นะคะซึ่ง色แปลว่าสีหวังนะคะแปลว่าเหลืองนะคะหวังเซอร์ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเนาะสีเหลืองก็จะแบบหัวพัวนะสดใสร่าเริงแต่จริงๆแล้วแอบจะแอบหอมนิดนึงนะคะบางทีเราอยู่ในวงสนทนากับเพื่อนคนจีนโดยเฉพาะถ้าวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนาะเราบอกว่าอัวชิวังหวังเซอร์ไปได้เราพูดอัวชิวังหวังเซอร์บางทีเพื่อนอาจจะหัวเราะและขำเพื่อนขำทำไมคือหวังเซอร์นะในภาษาจีนคือสีเหลืองจริงๆนะ yellow color นะแต่ก็มีอีกความหมายหนึ่งก็คืออะไรที่มันเป็นแบบลามกอะลามกโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหวังเซอร์